เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะเราก็มาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลกันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยครับมาอย่างรวดเร็วนะครับก็เป็นข่าวของทางหงส์แดงลิเวอร์พูลที่มีข่าวประโคมอย่างหนักนะครับจากสื่อฝรั่งเศสแล้วก็สื่ออังกฤษมากมายครับที่ได้รายงานพร้อมๆกันครับแล้วก็คล้ายๆกันว่าทางลิเวอร์พูลครับได้ติดต่อคว้าตัวนาบิลฟิร์คีผู้เล่นตัวรุกตัวเก่งของทางโอลิมปิกลียงแล้วนะครับในช่วงหลังจากจบฤดูกาลนี้น่าจะพูดไปแล้วครับทางลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อใครมาทดแทนฟิเป้คุนโย่เลยนะครับในช่วงมกราคมที่ตอนนั้นเนี่ยทางลิเวอร์พูลก็ปล่อยคุนโย่ให้กับทางบาร์เซโลนาไปแล้วก็ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในช่วงนั้นนะครับว่าทำไมลิเวอร์พูลไม่ซื้อใครแต่กลับไปซื้อกองหลังนี่ครับนั่นก็คือฟานไดค์เข้ามาเสริมแผงแนวรับเท่านั้นทำให้ตอนนี้ตำแหน่งของฟิเป้คุนโย่ก็ยังว่างอยู่นะครับแล้วก็ยังหาตัวแทนแบบเป็นทางการไม่ได้นะครับก็ยังมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่เรื่อยๆนะแต่ตอนนี้ครับตามรายงานที่ออกมาคือลิเวอร์พูลน่าจะใกล้ได้ตัวแทนแล้วนะครับนั่นคือนาเวียเฟอร์คีของลียงนั่นเองซึ่งดาวเตะรายนี้เนี่ยมีมูลค่าค่าตัวอยู่ที่ราวๆสัก60กว่าล้านปอนด์ได้ครับตามรายงานเขาบอกว่า62ล้านปอนด์แล้วก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยใกล้ปิดเดียวดาวเตะรายนี้แล้วก็เตรียมดึงนักเตะรายนี้เข้าร่วมทีมอีกด้วยนะครับซึ่งว่ากันว่าส่วนสำคัญของเดลนี้เนี่ยมันมาจากเชล่าอุลิเยนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการทีมของทางลิเวอร์พูลเองนี่แหละแล้วก็อดีตผู้จัดการทีมคนนี้ครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางลียงอยู่ด้วยนะครับมันก็น่าจะเป็นแบบคนกลางอะไรประมาณนี้ให้ทำการติดต่อให้นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าลิเวอร์พูลคงไม่ใช่ทีมเดียวนะครับที่ให้ความสนใจดาวเตะรายนี้เข้าร่วมทีมยังมีบาเยิร์นมิวนิกมีบาร์เซโลน่ามีเชลซีนะครับมีอาร์เซนอลแมนยูแล้วก็เปเช่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ต้องการดาวเตะรายนี้เข้าร่วมทีมนะครับเพราะงั้นลิเวอร์พูลต้องพยายามอย่างหนักนะครับที่จะคว้าตัวนาบิลเฟอร์คีเข้ามาเสริมแนวรุกนะครับแล้วก็เอามาทดแทนคูตินโญ่นะครับที่ตอนนี้ในทีมก็พูดง่ายว่าก็ยังมีช่องว่างอยู่แล้วก็มีตำแหน่งให้นักเตะรายนี้ลงอยู่นะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับข่าวของลิเวอร์พูลนะครับยังไงก็รอติดตามกันต่อไปแล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับค่าตัว62ล้านปอนด์ถือว่าคุ้มไหมนะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลคิดเห็นกันยังไงการซื้อเข้ามาแล้วก็โอเคไหมแล้วก็มันเป็นการเสริมที่ถูกจุดหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับข่าวต่อมาครับก็ยังอยู่กับข่าวของลิเวอร์พูลนี่แหละนะครับยังวนเวียนอยู่นะครับก็มันเป็นฟอร์มการเล่นของมูเมซาร่านะครับในนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลเนี่ยแพ้เชลซีไป1ประตูต่อ0นะครับในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มของมูเมซซาร่าอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับก็มีกูรูหลายคนแหละที่ได้ทำการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็มีเจเมนจีนัสนะครับซึ่งเป็นอดีตกองกลางของทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับก็ได้ออกมาวิจารณ์เกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของมูเมซซาร่าด้วยเช่นกันเจนัสครับบอกว่าเมื่อลิเวอร์พูลเนี่ยเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆนะครับในรอบๆ บริเวณกรอบเขตโทษซึ่งซาร่าเนี่ยถือว่ามีหนึ่งในเกมที่เลวร้ายที่สุดนะครับในสโมสรลิเวอร์พูลแน่นอนครับเขามีโอกาสที่จะมีเกมแย่ๆแบบนี้ในฤดูกาลนี้แต่ลิเวอร์พูลครับต้องแก้ปัญหาในจุดนี้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีเกมสำคัญอยู่อีก2เกมด้วยกันนะครับในฤดูกาลนี้แน่นอนครับ1เกมในนั้นก็น่าจะเป็นเรอัลมาดริดนะแล้วก็แน่นอนว่าต้องเก็บชัยชนะให้ได้ในแมตช์ที่เหลือนะครับก็ผมคิดว่าผมไม่ต้องอธิบายอะไรมากครับเรื่องตารางคะแนนในพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือลิเวอร์พูลมีสิทธิ์ที่จะเสียตำแหน่งโควต้ายูฟ่านะครับนะถ้าเกิดไปสะดุดแพ้นะครับแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องยากพอสมควรแต่ก็ประมาทไม่ได้ครับในโลกฟุตบอลเนี่ยมันอะไรก็เกิดขึ้นได้มีสิทธิ์ที่เชลซีอาจจะแซงไปด้วยก็ได้นะครับหรือภาพมันแย่แบบโหดร้ายที่สุดก็คือถ้าเกิดลิเวอร์พูลดันไปแพ้ในลีกอีกรวมไปถึงแพ้ในยูฟ่าอีกมันก็จะไม่มีความหมายเลยครับในฤดูกาลนี้จะกลายไปเป็นฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่มากๆเพราะงั้นอย่างที่เจนาร์ดบอกครับเกมที่เหลือของลิเวอร์พูลเนี่ยมันสำคัญมากๆพวกเขาเนี่ยต้องแก้จุดนี้โดยด่วนนะครับถ้าเกิดกำลังใจไม่มาอะไรต่างๆไม่แก้เนี่ยนะครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปมันเสียแน่ทั้งในลีกแล้วก็ในยูฟ่านะครับเพราะงั้นลิเวอร์พูลต้องกลับมาให้ได้นะครับณจุดนี้นะครับต้องกลับมาให้เร็วที่สุดเลยนะครับไม่มีเวลาที่จะต้องมานั่งเสียใจว่าเออเ
เกมที่แล้วผมแพ้ผมไม่มีกำลังใจแล้วไม่มีเวลาแล้วนะครับลิเวอร์พูลต้องกลับมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เป็นแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ตามนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับสองข่าวที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลนะครับจัดมาให้ล้วนๆเลยนะโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้คิดเห็นกันยังไงนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ